เธอคือเหล่าซุปเปอร์สตาร์ดาราดังที่คนทั้งประเทศคลั่งไคล้ทุกคนดูดีทุกภาพสวยหรูทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่ใครจะรู้บ้างว่ากว่าจะก้าวเข้ามาถึงจุดที่ใครเรียกพวกเขาว่าซุปเปอร์สตาร์ทั้งเขาและเธอต้องเจอกับอะไรมาบ้างพื้นที่ส่วนตัวที่ลดน้อยลงกับการถูกจับตามองและต้องตกเป็นข่าวท็อกออฟเดอะทาวน์ที่อาจทำให้ภาพของซุปตาร์ถูกปิดเบือนไปจากตัวจริงหรือสิ่งที่เห็นเป็นเพียงแค่ภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดเราจะพาคุณไปค้นหาความจริงแบบเจาะลึกกับการก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่ใครคิดกระชากภาพจากข่าวสลัดบทบาทจากหน้าจอตามไปฟังและดูให้เห็นกับตาทุกจุดทุกข่าวทุกกราฟชีวิตของเหล่าซุปเปอร์สตาร์เพื่อให้คนทั้งประเทศดูว่าพวกเขาและเธอเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์ตัวจริง Born to be Superstarแน่นอนว่ากว่า14ปีที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ก็คือเจ้าของพื้นที่มากมายในถนนสายบันเทิงแท็กไม่ปิดกั้นความรักสาวแท้สาวเทียมมีสิทธิ์หมดแท็กของขึ้นใครว่ามีรอยสักเป็นคนไม่ดีแท็กพรัญญูแอนปกรับเผยเจ้าชู้จริงรวมไปถึงเนื้อหาในข่าวเหล่านี้ที่ถูกสนใจถูกลวงลึกไม่ต่างไปจากผลงานของเขาจูบปากผู้ชายใช่ครับหลบได้บ้านได้รถเพราะรองเท้านะเขินดิพี่แล้วเราใส่เซฟแค่ถุงเท้า2คู่อ่ะถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0ครับพี่เอาตรงๆนะมึงไปดูกูหรือมึงไปดูกางเกงสีขาวหายใจทิ้งหายใจเถอะร่วมเดินทางไปเกาะติดกราฟชีวิตในช่วง14ปีที่ผ่านมาของแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมในทุกช่วงจังหวะชีวิตของเขากว่าจะมาถึงวันนี้เขาต้องเจอกับอะไรมาบ้างใน Born to be Superstarเราเชื่อว่าชื่อของผู้ชายคนนี้คือชื่อที่เข้าไปนั่งอยู่ในใจของใครๆมามากกว่า14ปีผู้ชายมากความสามารถที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างมากมายในวงการบันเทิงแต่ใครจะรู้บ้างว่าก่อนหน้านี้การก้าวเข้ามาอยู่ในถนนสายนี้ไม่เคยมีอยู่ในความคิดของเขาอยากจะพูดตรงๆว่าวงการบันเทิงเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้อยู่ในหัวสมองเลยเพราะว่าผมเนี่ยเรียนปวช.เพาะช่างนะครับที่เชียงใหม่ความใฝ่ฝันของผมคือออกแบบตกแต่งภายในออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบอะไรวงการบันเทิงเนี่ยไม่เคยอยู่ในหัวสมองเลยแต่อาจเพราะความ Born to be ที่ทำให้เขาได้มีโอกาสก้าวเข้ามายืนในพื้นที่ตรงนี้มีพี่โมเดลลิ่งคนหนึ่งที่เชียงใหม่เขาชวนไปประกวดบังเอิญได้ที่1เราก็ได้เงินมาด้วยแล้วเป็นเงินเมื่อก่อนหมื่นนึงเนี่ย 12,000 30,000 เนี่ยถือว่าเยอะสำหรับเราแล้วสมัยตอนปวช.2หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโมเดลลิ่งนะครับผมชื่อพี่เคนพาไปแคสงานนู่นงานนี่งานนั่นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะฮะทันทีที่มีโอกาสได้ก้าวเข้ามาแน่นอนว่ามันต้องเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องแท็กพรัญญูตัดสินใจก้าวเข้าสู่บริษัท RS Promotion และนี่ก็คือเส้นทางสำคัญที่ทำให้เขาได้ก้าวเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวแท็กเนี่ยเซ็นสัญญานักร้องจาก RSนะครับผมแล้วคันนี้เราเวลาเรียนไปเนี่ยถ้ามันมีละครอะไรเนี่ย RS เนี่ยก็จะส่งไปเล่นละครก่อนต่อมาเราก็ได้เห็นหน้าของผู้ชายคนนี้ผ่านทางหน้าจอทีวีโปรดช่วยบอกฉันว่าเธอไม่รักกันว่าเธอไม่มีใจแล้วที่ผ่านมาเรียกว่าอะไรช่วยบอกฉันนะตอนแรกผมถ่ายของนี่ก่อน D2B ซึ่งเป็นศิลปิน3คนที่บอกตรงว่าสมัยนู้นคือคู่ดังอ่ะเจ๋งอ่ะครับใครได้เล่นมิวสิกใครได้เล่นอะไรก็คือว่าได้เกิดอ่ะหลังจากตัดสินใจอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วในปีพ.ศ.2546เขาก็ได้รับโอกาสครั้งใหญ่เพื่อแสดงความ Born to be กับการแสดงภาพยนตร์ในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ของผู้ชายที่ชื่อแท็กพรัญญูเราอยากตั้งใจเรียนเราอยากเรียนให้จบเราต้องเรียนให้จบไปดีกว่า
ภาพยนตร์เรื่องขับซ่าพิตำราแสบซึ่งได้เล่นคู่กับโกบีมิกกิฟแล้วก็เจเจน้องพี่เอมมี่นะครับผมตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นเพราะเราได้เล่นกับนักร้องเซ็กซี่แล้วก็เล่นกับวงบอยแบนด์ที่แบบตอนนั้นช่วงนั้นดังมากนะก็ตื่นเต้นอาจจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนในช่วงนั้นตอนนั้นอายุประมาณ 17-18 ก็พอจะมีคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นนั่นคือบทพิสูจน์แรกที่ทำให้ใครๆเริ่มรู้จักกับชื่อของแท็กพรัญญูส่งผลให้ปี2549ผู้ชายคนนี้มีอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายกับการแสดงละครเรื่องแรกซอย3สยามสแควร์ซอย3สยามสแควร์ซึ่งได้เล่นคู่กับคิดอีกแล้วแล้วก็เล่นกับพี่บุ๋มบรรณดานะครับผมซึ่งตอนนั้นโหเราตื่นเต้นมากแล้วเราไม่เคยอยู่ในกองละครแล้วได้อยู่กับคนเก่งๆแบบนี้อยากจะบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเราก็เทคเยอะเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยพูดเนี่ยยังติดสำเนียงเหนืออยู่เลยบางครั้งเรื่องการแสดงเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายจนนั้นคือตื่นเต้นมากแต่ก็เพราะความพยายามและความทุ่มเทแบบเต็มร้อยให้กับทุกอย่างที่ทำจึงส่งผลให้เราได้เห็นผลงานเหล่านี้ของเขาตามมาอีกเรื่อยๆไหวเนี่ยฉันขอร้องไม่คุณกลับมาผมแล้วคุณต้องอยู่กับผมเขาเป็นใครและอีกครั้งที่โอกาสได้นำพาให้เขาได้ก้าวไปสู่เส้นทางเดินใหม่ในปี2550นอกจากผลงานทางด้านการแสดงที่ส่งผลให้ใครๆได้สนใจทางหน้าจอแล้วนักร้องคือเส้นทางก้าวใหม่ที่เขาได้พิสูจน์ฝีมือครั้งแรกกับเพลงนี คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยากจะลองร้องเพลงดูแล้วก็มีคนร้องเพลงเยอะมากช่วงนั้นซึ่งเราไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งเราจะมีเพลงของตัวเองแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอนะครับผมกระแสตอบรับโอเคไหมเจ๋งครับผมถึงแม้ว่าเส้นทางในครั้งนั้นมันจะไม่เหมือนอย่างที่คาดหวังแต่พื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นของเขาเสมอเพราะเขายังคงเดินหน้าเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องในปี2553ชื่อของแท็กพรัญญูก็ถูกสนใจอีกครั้งจากผลงานชิ้นนี้ผลหัวลุกแท็กแอนสู้ลอนจอนถ่ายแบบในนิตยสาร Image ได้มีโอกาสเจอพี่ใหญ่อามาดเจอพี่ลูกน้ำเจอพี่โต้งเจอใครหลายๆคนที่อยู่ในวงการถ่ายแบบแล้วก็มีได้เดินแบบกับเขาด้วยนะครับผมเขาก็มาเชิญชวนมาถ่ายวงถ่ายแบบนะฮะคือถามว่าเป็นคนเซ็กซี่ไหมผมตอบเลยว่าผมไม่รู้ดิเราอยู่กับรูปร่างอย่างนี้มานานเราอยู่กับหน้าตาแบบนี้เราไม่รู้ว่าเราเซ็กซี่ตรงไหนแต่คนที่มองเนี่ยหรือว่าตากล้องหรือว่าพวกสไตลิสต์เนี่ยเขาจะเห็นว่าเราเซ็กซี่ตรงไหนแล้วก็ทำออกมาให้เขาดูทำงานกับแท็กก็รู้สึกว่าสนุกดีนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็เข้าใจงานมาทำงานแต่ละครั้งเนี่ยเต็มร้อยไม่มีกั๊กเลยแล้วก็เข้าใจว่างานเราเป็นยังไงแล้วก็ตั้งใจทำตรงจุดนั้นให้ดีที่สุดครับถูกด่ายับแท็กโชว์ท่าสะพานโค้งเป้าตุ้มมีเกือบได้บ้านได้รถรู้เปล่าพี่เกือบได้บ้านได้รถเพราะรองเท้านะก็อันนั้นก็เป็นการเปิดตัวอันเดอร์แวร์ของตัวพี่เองนี่แหละจะหาคนที่ใจถึงแล้วก็ดูเป็นผู้ชายมากๆเนี่ยแล้วก็เซ็กซี่ได้ด้วยเนี่ยมันหายากนะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาจบลงที่ตัวแท็กพรัญญูแท็กโตขายวิวกระชากเรตติ้งลั่นทุกอย่างคือการแสดงล้วนๆพอช่วงนั้นประมาณ20ต้นๆถือว่ากำลังฟิวกำลังฟู่ฟ้าเลยล่ะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาถ่ายอย่างนี้อย่างเมื่อก่อนก็ไม่มีหรอกนะที่พระเอกจะมาถ่ายวิวอะไรจะมาถ่ายไม่มีเราเหมือนเราเป็นคนเปิดประสบการณ์ก่อนเลยนะฮะแล้วพอเปิดเสร็จปุ๊บมันก็ได้กระแสตอบรับมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกโอเคแฮปปี้เหมือนกันฮะนี่แหละคือเส้นทางกราฟชีวิตในช่วงแรกของแท็กพรัญญูกับผลงานชิ้นแรกในปี2546กับภาพยนตร์เรื่องขับซ่าปิดตำราแสบ
ที่ทำให้เขาได้ก้าวเข้ามาเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนในระยะเวลาอันรวดเร็วต่อมาในปี2549แท็กได้ก้าวเข้ามาอีกขั้นกับการแสดงละครเรื่องแรกในละครเรื่องซอย3สยามสแควร์ปี2550เส้นทางก้าวใหม่ที่เคยตั้งใจในก้าวแรกที่เข้ามาสู่วงการบันเทิงกับผลงานเพลงเลิกกับเขาเอาเท่าไหร่ถึงแม้จะกระแสไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ในปี2553ชื่อของแท็กพรัญญูก็ถูกให้ความสนใจอีกครั้งกับผลงานการถ่ายแบบสุดเซ็กซี่ที่เรียกได้ว่ากระแสแรงจนเป็น Talk of the Town ในช่วงเวลานั้นและนี่เป็นเพียงแค่กราฟชีวิตในช่วงแรกของแท็กพรัญญูโรจนาวุฒิธรรมที่เราสัมผัสได้ถึงความ Born to be ซุปตาร์ของเขาส่วนจังหวะชีวิตช่วงต่อไปของเขาจะเป็นยังไงห้ามพลาดจูบปากผู้ชายใช่ครับเขินดิพี่แล้วเราใส่เซฟแค่ถุงเท้า2คู่เอาตรงๆนะมึงไปดูกูหรือมึงไปดูกางเกงสีขาวคือเขาหรือเปล่าที่เกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์ตัวจริงช่วงหน้าห้ามพลาด Born to be ซุปตาร์จะรังเกียจไหมถ้าจะคุณมากนะครับคุณผู้หญิงครับเล่นน้ำกับผมไหมครับเกรงว่าจะไม่สะดวกค่ะแต่ชุดนี้เล่นได้ไหมคะในปี2554นี่คืออีกหนึ่งผลงานที่ทำให้ใครๆต้องพูดถึงชื่อของแท็กพรัญญูนี่ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจในบทของแท่งทองที่ถูกพูดถึงกันไปทั้งเมืองทำตัวแบบนี้แฟนไม่ว่านะฉันเคยมีแฟนแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็ชวนฉันไปที่ห้องฉันไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นอะไรครับคุณผู้หญิงบีบีมาค่ะพี่พจน์เชิญมาเล่นนะครับพี่พจน์เนี่ยเป็นคนที่มีจินตนาการในการสร้างหนังเก่งนะฮะแล้วก็สามารถรู้ว่าควรจะกำกับออกมาแบบไหนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเหมือนเขาให้โอกาสเราพอเราได้โอกาสเสร็จปุ๊บผมไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดไปอยู่แล้วผมก็ทำมันเต็มที่แท็กสุดปลื้มเสียงตอบรับพอแต่แตกแหวกชิมิตอนนั้นเป็นผีฮะผีแล้วไปตายในสระว่ายน้ำก็เลยต้องใส่กางเกงสีขาวนะฮะถามว่าคือบางครั้งเนี่ยถามพวกพี่น้องๆชาวเก้งกวางเนี่ยถามว่าเนี่ยไปดูหนังเอาตรงๆนะมึงไปดูกูหรือมึงไปดูกางเกงสีขาวคำตอบที่ได้คือข้อ2ตลอดเลยแต่เราก็เข้าใจในมุมมองเขาแล้วเราก็คนพวกนี้น่ารักดีมีอะไรก็พูดกันตรงๆชอบไม่ชอบอะไรก็โอเคฮะผมรู้สึกแฮปปี้กับพวกเขามากแท็กหวือจนโปสเตอร์ถูกแบนเพราะงานถึงกล้าโชว์แท็กของขึ้นโดนแบนโปสเตอร์โปรโมทหนังแท็กโวของดีต้องโชว์มันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะมันก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจในสัจธรรมของประเทศไทยครับถึงโดนแบนมาแต่ว่าหนังวิเศษดีมันก็ไม่แบนผลตอบรับในบทของแท่งทองจากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ดีกรีความฮอตของ Born to be ซุปตาร์คนนี้ยิ่งสูงขึ้นไปอีกและทำให้หนุ่มแท็กกลายเป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งสาวเล็กสาวใหญ่สาวแท้และสาวเทียมกันทั่วหน้าเลยมีกระแสมาว่าสาวประเภท2เปิดศึกแย่งกันขายขนมจีบหนุ่มแท็กกันยกใหญ่แท็กไม่ปิดกั้นความรักสาวแท้สาวเทียมมีสิทธิ์หมดเดี๋ยวนี้ทุกอย่างโลกมันเปิดหมดแล้วครับพี่มันไม่สนหรอกว่าคุณจะรักชายคุณจะรักหญิงหรือยังไงขอแค่เรารักกันเราเข้าใจกันเรามีความสุขด้วยกันแค่นั้นก็พอแล้วฮะแล้วผมไม่เคยรังเกียจเพศที่3เพราะว่าเพศนี้ถ้าขาดไปนี่คือสีสันจบหมดเลยนะจะไม่มีใครแต่งหน้าเราจะไม่มีใครทำผมเราจะไม่รู้มุมมองว่าเราหล่อตรงไหนเราแต่งชุดอะไรยังไงตรงๆอย่าให้ขาดครับเพศนี้แท็กประกาศงดถ่ายนูดกลัวคนมองมีดีแค่นี้แท็กประกาศงดแชะวิวชั่วคราวแต่ไม่เลิกแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเด็กใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ให้โอกาสเด็กใหม่ไปเรื่อยๆแล้วเรายังไม่มีเวลาที่จะฟิตหุ่นขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถามว่ากำลังออกกำลังกายไหมมันก็ออกแต่แค่ให้มันทรงๆแต่ไม่มีเวลาที่จะฟิตเหมือนเมื่อก่อนเราก็เข้าใจในสัจธรรมของมันก็ให้ดูรุ่นน้องๆแก้ผ้าไปก่อนนะดูเป้าพวกน้องๆไปก่อนนะ
ดูเหมือนว่าความ Born to be ของแท็กแกรนยูจะสูงขึ้นเรื่อยๆในปี2555เมื่อใดที่หนุ่มหล่อคนนี้สลัดผ้าถ่ายวิวเป็นอันต้องฮือฮาทุกทีและคราวนี้หนุ่มแท็กแกรนยูก็ได้สลัดผ้าโชว์ก้นนับว่าเป็นฉากเรียกเรตติ้งให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ดีเลยทีเดียวข้างนอกมีคนแอบฟังเอ้าไปดูสิไอ้เทนได้พี่มันจัดการเองไอ้ถึงอะไรถึงโอ้โหแท็กเขินโชว์บ้านท้ายในปล้นในย่า2ปลื้มกระแสดีก็ต้องเขินนะครับพี่เพราะว่าการโชว์เนี่ยมันไม่โชว์แค่คน2คนพี่มันโชว์ทั้งแก๊งเลยอ่ะประมาณ7คนน่ะแล้วมีปักวงกตด้วยอ่ะเราก็เขินดิพี่แล้วเราใส่เซฟแค่ถุงเท้า2คู่อ่ะอ๋อไม่เทคเดียวพอครับพี่จบๆเลยดีกว่าโอ้ตักหน้าแดงเลยแท็กแกรนยูคืออีกหนึ่งชื่อที่คุณต้องนึกถึงผู้ชายที่มีดีกรีความฮอตและความเซ็กซี่ออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่เสมอรวมไปถึงพื้นที่ส่วนตัวของเขากับการโพสต์รูปชวนคิดแบบที่ยิบจนทำให้หลายคนต่างพากันตั้งฉายาว่าแรงฉายาใหม่แท็กผู้ชายชอบดูผมดูตั้งแต่เกิดแล้วพี่มันไม่ใช่ดูมันคือบางครั้งเราถ่ายรูปอะไรเล่นๆครับพี่แล้วเราก็ลองดูละกันผมไม่คิดอะไรแต่คนที่จะมาเม้นหรือคนที่มาดูเนี่ยบางครั้งเขาคิดไงพี่บางครั้งมันมีสองเวลาลงรูปอะไรมันมีด้านดีกับด้านไม่ดีด้านทะลึ่งกับไม่ทะลึ่งบางครั้งเราไม่คิดแต่เขาคิดเราก็เข้าใจในการตัดสินใจของเขาและคนที่มาในไอจีผมเนี่ยเขาก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานคือไม่มีอะไรหรอกทะลึ่งตึงตังได้นิดหน่อยกำลังเทรนแท็กโชว์จูบปากผู้ชายจูบปากผู้ชายใช่ครับผมชอบจูบปากพ่อแล้วก็จูบปากคนที่สนิทจริงๆฉากในละครเวทีด้วยนะครับผมได้มีโอกาสได้เล่นละครนะฮะกับดร.เสรีซึ่งบอกตรงว่านี่คือปรมาจารย์เทพแท้ๆแล้วก็ละครเวทีเนี่ยเวลาเราเล่นเราต้องเล่นให้สุดนะครับผมเพราะว่าคนดูมันใกล้มากมันไม่เหมือนหนังเหมือนละครที่เทคแล้วเอาใหม่คือมันเรียวสดๆถ้าเราหลุดเราก็ต้องไปให้ได้ไปถึงฝั่งให้ได้นั่นคืออีกหนึ่งบทบาทที่นักแสดง Born to be คนนี้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทที่ทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะนี่เป็นเพียงฉากหนึ่งในละครเวทีเรื่องนี้เท่านั้นอ้าวคนเป็นคนใจเก้งกวางแล้วละครเราเป็นละครเก้งกวางไม่เลือกคนที่เป็นคนใจเก้งกวางจะเลือกใครเขาเป็นคนที่เก่งมากๆด้วยไม่ใช่เก่งธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งใจถึงแม้เขาจะเป็นคนทะลึ่งทะเลนในเวลาที่อยู่เฉยๆไม่ได้เข้าฉากแต่พอเข้าฉากมาเขามีความตั้งใจเขาพยายามที่จะเรียนรู้ทำให้เขาสามารถสวมบทบาทเหล่านั้นได้ครับขึ้นแท่นว่าเป็นขวัญใจชาวสีม่วงไปซะแล้วสำหรับแท็กแกรนยูคาสโนวาตัวพ่อที่สาวๆหลายคนจ้องอยากจะแนบชิดโดยเฉพาะเหล่าเก้งกวางที่อยากลองชิมความอร่อยของผู้ชายคนนี้จนมีข่าวเมาส์ออกมาว่านุ่มแท็กแอบหันไปบริโภคกระเทยซะแล้วแท็กโตชอบกินกระเทยยันสะอาดไม่ติดโรคแท็กแกรนยูโพสต์คลิปโต้ข่าวติดเชื้อเอดจากกระเทยยันผลตรวจปกติคือถามว่ากินกระเทยไหมก็อยากลองเหมือนกันนะดี3 2 3 3นี่ไม่เคยกระเทยเลยนะเอาบองตรงแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเล่นสนุกอ่ะต้องใช้ถุงยางอยู่แล้วครับผมแน่นอนว่าด้วยภาพของหนุ่มเซ็กซี่ที่มีออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆกับซิกแพคสุดฟินทำเอาสาวแท้สาวเทียมต่างพากันคลั่งไคล้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ข่าวมากมายเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้แต่ไม่ใช่แค่ข่าวของเขาเท่านั้นที่เราเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวมาตลอด14ปีเพราะในปี2555ผลงานสุดท้าทายอีกหนึ่งบทบาทกับหน้าที่พิธีกรก็เดินหน้าเข้ามาหาเพื่อให้ผู้ชายคนนี้ได้แสดงฝีมือที่จริงอ่ะก่อนผมเนี่ยเขาจะสลับหมุนเวียนไปก่อนฮะมีคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้มาประจำการแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเอาผมมานะครับแล้วผมก็ทำเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็นึกว่าโอเคมาครั้งเดียวคงไม่มีอะไรหรอกสักพักเขาก็ติดต่อมาเรื่อยๆติดต่อมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยผมก็ยังนั่งสังการอยู่ตรงนี้อยู่ตอนนั้นต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยคนอวดผีเนี่ยมันจะมีพี่ป๋องที่อยู่ในสตูที่ทำหน้าที่พิธีกรร่วมกับพี่ตั๊กพี่กฤตนะครับแล้วก็พี่ริวส่วนพี่ป๋องเนี่ยมีอีกหนึ่งจ็อบก็คือต้องไปเป็นพิธีกรภาคสนามวันนี้พอทำไปสักระยะหนึ่งอ่ะด้วยวัยพี่ก็เริ่มเยอะขึ้นก็บอกทีมงานว่าขอแล้วกันขอบายตรงนี้ทีมงานเขาก็มีการเหมือนกับลองเช็คดูว่าใครที่พอจะมาแทนตัวนี้ได้นะครับก็เทสคนนี้เทสคนนั้นเทสคนนู้นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มาเป็นแท็กนะครับซึ่งมันเหมือนลงตัวมากมันเหมือนเขา
ขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คราวนี้เราเดินทางมาถึงกราฟชีวิตในช่วงที่2ของ Born to be ซุปตาร์คนนี้แท็กพรัญญูที่พุ่งทะยานขึ้นในปี2554กับภาพยนตร์เรื่องฮอเตลแตกแหวกชิมิในบทของแวมไพร์สุดหล่อเซ็กซี่ที่ใครต่อใครต้องพูดถึงชื่อของแท่งทองในปี2555ชื่อของแท็กพรัญญูยังคงถูกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องจากฉากสุดฮือฮาในภาพยนตร์เรื่องปนนะยะและนี่ก็คือกราฟชีวิตในช่วงที่2ของซุปเปอร์สตาร์แท็กพรัญญูกับเส้นทางที่พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนกราฟชีวิตช่วงต่อไปของเขาจะเป็นยังไงจะทะยานขึ้นหรือว่าดิ่งลงไปในทิศทางไหนเมื่อผู้ชายที่หลงใหลในรอยสักคนนี้ถูกโยงเรื่องคนมีรอยสักเป็นคนไม่ดีและมีปัญหากับงานคุณ10ขึ้นไปเลยพี่แล้วไม่ใช่ครั้งเดียวเฮ้ยนี่มันเหมือนในหนังเลยนี่หว่าร้องไห้จนแบบพูดไม่รู้เรื่องข่าวอ่อนเรารู้สึกเลยเป็นยังไงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงคือเขาหรือเปล่าที่เกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์ตัวจริงช่วงหน้าห้ามพลาด Born to be Superstar ต้องยอมรับว่าแท็กพรัญญูมีข่าวโชว์หวือหวาผ่านตาทางจอเงินและตามหน้านิตยสารให้เราได้เห็นอยู่ตลอดแต่งานนี้ทำเอาฮือฮากันทั้งบางเมื่อจู่ๆดาราหนุ่มล่ำขวัญใจเก้งกวางแท็กพรัญญูลุกขึ้นมาถอดผ้าเหลือกางเกงในตัวเดียวนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของพิธีกรปากกล้าอย่างวูดดี้แท็กพรัญญูรับคำท้าวูดดี้แก้ผ้าแห่ทั่วเมืองแท็กน้อมรับกระแสด่ากรณีถอดเสื้อผ้าขี่มอเตอร์ไซค์กลางกรุงเวลาเราจะท้าอะไรหรือว่าทำอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้คนที่เราท้าเนี่ยหรือว่าคนที่ถูกท้าเนี่ยมีแรงกระตุ้นในการทำสิ่งต่างๆอย่างเช่นพี่วูดดี้ตอนนั้นเขาจะออกกำลังกายผมท้าว่าถ้าพี่วูดดี้มีซิกแพคมีกล้ามเมื่อไหร่ผมจะถอดเสื้อผ้าขับมอเตอร์ไซค์ขับรอบกรุงเทพเลยแล้วเขาก็ทำได้แล้วเมื่อเขาทำได้แน่นอนว่าผมเนี่ยรักษาคำพูดอยู่แล้วก็พาพี่วูดดี้เนี่ยขับวนรอบกรุงเทพอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ครับผมนั่นคือแรงบันดาลใจมันต้องมีการท้าทายเกิดขึ้นถ้าไม่มีการท้าทายเกิดขึ้นมันจะไม่มีแรงบันดาลใจครับต่อมาในปี2557ก็เกิดกระแสข่าวดังกระหึ่มโลกโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อมีข่าวประกาศออกมาว่าห้ามรับเด็กเจาะหูและสักร่างกายเข้าเรียนงานนี้ทำเอาแท็กพรัญญูหนุ่มผู้หลงใหลในศิลปะการสักถึงกับของขึ้นโพสต์ถามใน IG ของตนแท็กของขึ้นใครว่ามีรอยสักเป็นคนไม่ดีเมื่อก่อนเนี่ยคนอาจจะคิดว่าคนที่สักเนี่ยจะเป็นพวกที่คุกเป็นพวกแบบนักเลงจะเป็นพวกอันตรพาลจะเป็นพวกที่แบบสังคมไม่ยอมรับแต่ณตอนนี้เวลานี้ทุกอย่างมันเปิดกว้างหมดแล้วทุกอย่างมันโอเพนหมดแล้วแล้วก็บางครั้งก็อยากจะทำลายกำแพงตรงนั้นออกว่าบางครั้งคนมีรอยสักเนี่ยมันไม่ใช่คนไม่ดีนะบางครั้งอาจจะเขาอาจจะชอบเขาอาจจะรักเขาอาจจะมีความหมายที่มันมีความสำคัญอยากจะเก็บไว้นะฮะบนเรืองร่างบนอะไรนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่คนเรามองคนสักเป็นคนไม่ดีเนี่ยบางครั้งเราควรลดลงหน่อยนะครับผมเราต้องรักจริงๆถึงสักเพราะอย่าลืมนะฮะเวลามันลงตัวของเราเนี่ยมันไม่มีทางสามารถลบได้แล้วค่าสักเนี่ยนะครับผมไม่เท่าไหร่แต่ค่าลบอ่ะคูณ10ขึ้นไปเลยพี่แล้วไม่ใช่ครั้งเดียว10ครั้ง20ครั้งกว่าจะหมดแล้วมันไม่ใช่หมดจริงๆมันทิ้งรอยฝักเราไปด้วยมันก็แบบเวลาจะสักอะไรก็คิดดีๆแล้วกันแท็กยันรอยสักไม่มีผลกระทบกับงานของตัวเองผมเป็นคนที่โชคดีมากและผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมากตั้งแต่ผมดูละครมาเนี่ยทุกคนจะผิวสะอาดหมดเลยจนมีผมเนี่ยมาเล่นละครแล้วก็สามารถโชว์รอยสักได้สามารถเล่นอะไรได้หมดเหมือนผู้ใหญ่เขาดูไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกของเราเขาดูการแสดงของเราเขาดูความขยันของเราเขาดูความรับผิดชอบของเราบางครั้งรอยสักมันก็ไม่ได้เป็นประสักในการถ่ายละครอาจจะไม่ใช่บทพระเอกหรือว่าอาจจะไม่ใช่บทแต่มันก็มีมาเรื่อยๆผมก็แฮปปี้ฮะซึ่งนี่คือผลงานต่างๆมากมายของผู้ชายคนนี้ที่พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าการมีรอยสักไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีและไม่ได้มีปัญหากับงานที่เขาทำในปี2557ผู้กำกับฝีปากกล้าอย่างโพสต์อานนท์ก็จับนักแสดงหนุ่มหล่อล่ำแท็กพรัญญูมาแปลงสวยเป็นสาวประเภท2ในภาพยนตร์เรื่องสตรีเหล็กตบโลกแตกฉันมีค่ะได้ค่ะ
บเลยบอกกูดีก็ได้ต่อมาในปี2558แท็กพลันยูได้รับเลือกสู่บทบาทให้แสดงละครภาพยนตร์ชีวิตที่สร้างจากเรื่องจริง For He Lab หรือฝรั่งแห่งสยามประเทศชัยยะสุริยาฮอล่อใจถูกต้องกุมาราดีมากเลยเด้อใครสอนใครกันแน่ก็ไม่รู้อยากเก่งไหมถ้าอยากเก่งอ่ะบอกคุณแม่นะให้มาเรียนเพิ่มที่ครูใช่ท่านแต่งตำราไทยผมไม่เถียงแต่คุณตอบได้ไหมว่าท่านทำเพื่ออะไรรับเล่นเนี่ยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยอยากจะลองเล่นดูเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของผู้กำกับเพราะผู้กำกับคนนี้กำกับดีมากภาพสวยมากชื่อพี่แหม่มนะครับผมอ่ะในเมื่อเขากำกับดีภาพผมลองเล่นละกันนะฮะพอเล่นไปศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเป็นฝรั่งคนแรกที่ทำหนังสือนะฮะเกี่ยวกับคนไทยถามว่ายากไหมยากเพราะว่า1ลบรอยสักเขาลบว่าให้เขาแอร์บัตให้หมดเลย2คือเราเป็นคนที่แบบมีอะไรปล่อยมีเวลาเล่นแสดงอะไรปล่อยหมดแต่อันเนี้ยมันจะนิ่งๆมันจะใช้ความรู้สึกใช้แววตามันเลยทำให้เอ้ยตรงนี้มันยากละวันแรกเนี่ยเรายังไม่คุ้นเคยแต่พอวันที่2วันที่3เนี่ยเราเริ่มชินกับมันเราเริ่มอะไรของมันเราเริ่มเข้าใจในบทบาทเราเริ่มลึกเข้าไปข้างในบทนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราโอเคเดินไปเรื่อยๆคราวนี้มันโฟลว์ตามสบายแล้วตามฟิลของเราแล้วตลอดระยะเวลากว่า14ปีของแท็กแพรนยูกับถนนสายบันเทิงแท็กได้ฝากผลงานมากมายให้เราได้ชมไม่ว่าจะเป็นภาพของนายแบบและภาพของนักแสดงแต่ยังมีอีกหนึ่งภาพที่ไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของแท็กแพรนยูตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เดินเข้ามาในถนนสายนี้หรือนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่ในความ Born to be ของเขาแท็กแพรนยูเปิดตัวซิงเกิลใหม่ยิ่งกว่าฝันเมื่อก่อนเนี่ยมันมีซิงเกิลเลิกขอเท่าไหร่ละเราก็ยังอยากจะมีอีกเพลงสักเพลงนึงละกันนะอันนี้ไม่ค่อยเจ็บตัวมากขอสปอนเซอร์เอา ยิ่งกว่าฝันนะก็แล้วผมก็ให้พี่บ๊อบบี้3.50 บาทแต่งเนื้อร้องแต่งอะไรให้ครับผมแล้วก็ออกมาเป็นเพลงที่เราก็ยิ่งกว่าฝันจริงๆนะครับแท็กแพรนยูก้าวสู่งานเบื้องหลังกับการกำกับ MV ตัวแรกเราเคยโดนสั่งมาตลอดต้องทำนู่นนี่นะต้องโน่นนี่นะต้อง acting อย่างนี้ต้องร้องไห้นะแล้วครั้งนี้เรามาลองกำกับเองมันก็อีกฟีลนึงซึ่งถามว่ามีผู้ช่วยไหมมันก็ต้องมีฮะเพราะผมเป็นคนที่เราอยู่หน้างานตลอดเราไม่เคยอยู่หลังมอนิเตอร์เราก็เริ่มศึกษาเขาเริ่มบอกเขาอะไรเขาก็มันเป็นประสบการณ์ชิ้นอีกชิ้นนึงที่เราสามารถบอกลูกบอกหลานได้ถ้าเรามีภาพแบดบอยคือภาพติดตาคำคุ้นหูที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆจากข่าวมากมายของแท็กแพรนยูที่ใครๆติดตามอย่างสนใจจนทำให้มองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาหรือแม้แต่ในบางทีแทบจะไม่มีคนพูดถึงข่าวในด้านนี้ของเขาเลยแท็กแพรนยูกับความดีที่ต้องชื่นชมช่วยงานล้างป่าช้าแท็กแพรนยูสลัดมาดแบดบอยเป็นอาสาสมัครช่วยงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผมว่ายังมีศิลปินหลายๆคนที่ออกมาอาสาอย่างนี้กับผมคือไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกหลายๆคนเลยแต่ว่าแน่นอนว่าเราควรให้อะไรกับสังคมบ้างเหตุครั้งแรกเลยจำได้คือยิงกันที่ถนนเส้นวงแหวนรอบนอกคือแบบลูกกระสุนเจาะหัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นนี่ไม่ใช่หนังนะนี่คือเรื่องจริงซึ่งนอนตายอยู่ตรงนี้รถไปทางนู้นเสร็จปุ๊บมีปืนข้างๆอยู่ตรงนี้แล้วมีปลอกกระสุนแล้วกั้นด้วยที่กั้นห้ามให้คนดูแล้วมีพ่อแม่ออกเฮ้ยนี่มันเหมือนในหนังเลยนี่หว่าแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือชีวิตจริงเราก็ได้รู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่คือแบบร้องไห้จนแบบพูดไม่รู้เรื่องข่าวอ่อนเรารู้สึกเลยเป็นยังไงนะครับผมนั่นคืองานแรกของผม
นี่คืออีกหนึ่งมุมที่บ่งบอกถึงความเป็นแท็กพลันยูได้อีกเช่นกันแต่น่าเสียดายที่เรื่องดีๆแบบนี้มักไม่ค่อยมีคนพูดถึงตลอดระยะเวลากว่า14ปีที่ชื่อของผู้ชายคนนี้ยังคงมีให้เราได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องและในปี2559แท็กพลันยูคือนักแสดงคนสำคัญอีกหนึ่งคนของวงการที่มีผลงานดีๆให้เราได้ชมกันอยู่เสมอเป็นคนตั้งใจทำงานเวลาทำงานแล้วทำให้ดีที่สุดเป็นคนมีความพยายามที่ไม่ลดละเป็นคนที่รู้จักการเรียนรู้ถึงแม้จะทะลึ่งทะเลนแต่มันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครสำหรับคนบางคนเขาสนุกไปซ้ำไปแต่สำหรับบางคนก็บอกเฮ้ยเด็กคนนี้ทำไมเวอร์ทำไมล้นอย่างนี้แต่ว่าก็อยู่เขาก็สนุกฝีมือการทำงานก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจงานอย่างที่เคยบอกเนื้องานต่างๆเนี่ยเขาอาจจะสตาร์ทที่มาก่อนที่จะมาทำงานก็ได้ฉะนั้นเนี่ยการงานมาถึงเนี่ยไม่ต้องเสียเวลารอเขาอ่ะคือเขาได้เลยเต็มร้อยอ่ะคนนี้เลยรับเป็นลูกชายอยู่เนี่ยมันเป็นคนจริงจังมุ่งมั่นแล้วอะไรที่มันอยากทำอ่ะมันต้องทำให้ได้ถ้าเขาจ้างมันร้อยหนึ่งมันก็คงเล่นพันหนึ่งนึกออกมาคือมันโอมันสุดๆไอ้เนี่ยผลงานปีล่าสุดนะตอนนี้ก็มีผู้ชายไก่โต้งนะครับแล้วก็มีเรื่องเส้นสนกลรักบางครั้งก็แอบไปเล่นเป็นต่อบ้างนะฮะถ้าเขาเรียกแล้วก็มีซิทคอมนะครับฟิตเนสเสด็จญาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายนางแค้นอยู่นะฮะซึ่งถ่ายกับปอยนะครับผมแล้วก็ของพี่ต่ายนะครับแล้วก็ชนีผีผักแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะมีมาเรื่อยๆครับพี่นี่อาจเป็นเครื่องหมายการันตีความ born to be ของผู้ชายคนนี้ในถนนสายบันเทิงแต่นี่อาจไม่ใช่ความสามารถของเขาทั้งหมดแท็กพลันยูเตรียมสลัดคราบหนุ่มเซอร์กลายเป็น CEO สองธุรกิจ150ล้านเตรียมขึ้นนั่งเป็นผู้บริหารวิลล่าสุดหรูความฝันของพ่อแหละที่ไม่อยากให้ผมยาวแล้วที่มันต้องโกนหนวดโกนเขาแล้วที่อยากจะให้มันบริหารที่วิลล่าแล้วซึ่งแน่นอนว่าคือเดี๋ยวนี้คนเรามันยังติดลุกแบบเฮ้ยต้องดูดีนะต้องอะไรนะแน่นอนว่าเราก็ตามใจเขาหน่อยซึ่งถามว่าตามใจเนี่ยผมตามใจให้แค่ 50% 60% ก็พอแต่ถามว่าสลัดคาบเซอร์หมดไหมมันก็ไม่หมดหรอกครับมันอาจจะมีที่แบบอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างแท็กให้รางวัลตัวเองทุ่มเงิน7หลักซื้อฮาร์เลย์แท็กพลันยูทุ่มเงินซื้อฮาร์เลย์สูงถึง7หลักบอกเป็นความชอบไม่หวั่นเรื่องอุบัติเหตุฮาร์เลย์เนี่ยคือมันเป็นความใฝ่ฝันผมเชื่อว่าของผู้ชายทุกคนนะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเรามีเราควรจะเก็บมันไว้เพราะว่ามันคือตำนานกว่าผมจะได้คันแรกเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ9ปีในการซื้อคันแรกนะครับมันก็มีความภูมิใจกับมันนะครับแล้วก็ถามว่าทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะซื้อเข้ามาเก็บเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นของเก็บแล้วมันสามารถนำสิ่งที่เก็บเนี่ยบางครั้งเราขาดสนจริงๆแล้วก็นำไปขายได้และนี่คือกราฟชีวิตของ Born to be Superstar แท็กพลันยูในปี2557กลายเป็นข่าวดังกระหึ่มโซเชียลในเรื่องของรอยสักพร้อมแปลงร่างเป็นสาวสวยในภาพยนตร์เรื่องสตรีเหล็กตบโลกแตกปี2559แท็กพลันยูยังคงเดินหน้าสร้างผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องกว่า10เรื่องในปีนี้พร้อมขึ้นแท่น CEO หนุ่มของวิลล่าสุดหรูราคากว่า150ล้านแต่สำหรับช่วงหน้าเส้นทางความรักและกราฟชีวิตของเขาที่ถูกจับตามองและให้ความสนใจมากที่สุดจะเดินทางไปในทิศทางไหนหายใจทิ้งหายใจเถอะมันไม่ทิ้งพี่ไอ้พี่บอกไม่เจ้าชู้ถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือศูนย์ครับพี่คือเขาหรือเปล่าที่เกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์ตัวจริงช่วงหน้าห้ามพลาด Born to be Superstar ทุกคนบนถนนสายนี้ต่างรู้ดีว่าภาพลักษณ์ในวงการมายาบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่อยู่แค่เบื้องหน้าหรือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคงคล้ายๆกับภาพของแบดบอยที่ใครๆใช้เรียกผู้ชายคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันใช่ตัวตนของเขาหรือเปล่าคือแบดบอยเนี่ยเพราะด้วยลุคมากกว่าลุคที่แบบลุยๆแต่งตัวไม่ชอบเหมือนใครหรือว่าคือทำตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองซึ่งบางครั้งอาจจะคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาแบบเอ้ยนี่มันตัวนอกกรอบเลยนี่หว่าอะไรนี่บางครั้งแบบเราก็ยังอยากจะแบบเฮ้ยเป็นตัวของเรานะแต่ว่าคำว่าแบดบอยเนี่ยผมก็ไม่ใช่จะไปตีรันฟันแทงกับใครหรือว่าสำเร็จเทเมาหรือว่าดูบุหรี่เตะจุดมันผมไม่ใช่ขนาดนั้น
แท็กพลันยูแอนอกรับเผยเจ้าชู้จริงผมว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยเอาตรงๆนะ 90% เนี่ยเจ้าชู้ใครบอกโอ้ยผมเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณยังตามกดไลค์ Instagram พวกนมใหญ่คุณไม่อย่าตอแหละว่ามึงมีเจ้าชู้มึงกับเจ้าชู้เลยไป Facebook นู่น Facebook นี่มันไม่จริงพี่ไอ้ที่บอกไม่เจ้าชู้ตัวดีเลยผมบอกให้คืออย่าพูดว่าเป็นคนไม่เจ้าชู้มันไม่จริงหรอกพี่แท็กเซงอยู่ใกล้ไทยเป็นข่าวตลอดเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะซีเรียสพี่ทำไมเวลาเราอยู่ใกล้ใครมันเป็นข่าวตลอดไงว่าเราไปนู่นเราไปนี่เราอยู่ใกล้โทษนะฮะอาจจะอยู่ใกล้เพศที่3หรืออยู่ใกล้เธอเนี่ยแล้วก็เป็นข่าวคนนี้อีกแล้วเราอยู่ใกล้ผู้หญิงเราอยู่ใกล้ผู้ชายบางครั้งก็เฮ้ยเป็นข่าวเนี่ยอ่ะคราวนี้รู้เลยว่าควรปล่อยวางซะเป็นก็เป็นช่างเถอะอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีกระแสมีอะไรเลี้ยงตัวมันไปเรื่อยๆมันก็โอเคในระดับนึงครับพี่แท็กรันยูทิ้งไลน์หนุ่มเจ้าชู้ตั้งใจทำงานเก็บเงินเรื่องหัวใจตอนนี้ถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือศูนย์ครับพี่เพราะว่าทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เจอใครไม่ค่อยได้เรียนรู้ใครแต่ถามว่ามีมาคุยไหมมันก็มีมาเรื่อยๆผมจะบอกว่าผมไม่มีครับผมไม่ได้คุยกับใครครับไม่ใช่ละคุยในเหมือนในฐานะหนึ่งแต่ว่าถามว่าจะมาอยู่อะไรขนาดนั้นไหมคงยังไม่ถึงเวลาถ้าเพื่อนอยู่อาจเป็นชื่อลำดับต้นๆของผู้ชายเจ้าชู้ที่มีผู้หญิงให้ตกเป็นข่าวด้วยมากมายหลายรายชื่อนั่นคือข่าวที่เราเคยได้ยินแต่เวลานี้ความคิดของผู้ชายคนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่อีกหรือเปล่าตอนเด็กๆนะฮะตอนเด็กๆเราชอบคนสวยชอบแบบหุ่นเซ็กซี่คนแบบแต่พอเริ่มโตมาเนี่ยทุกอย่างบางครั้งมันก็เปลี่ยนไปนะฮะตอนนี้เราต้องการคนที่เข้าใจในตัวเราแล้วให้อยู่ด้วยแล้วแบบเหมือนเป็นผู้นำเหมือนคอยเจรจาได้อะไรได้ทุกอย่างได้แค่นี้พอแล้วความรักของผมยังเหมือนเดิมฮะเหมือนดาบสองคมครับความรักเนี่ยมันสามารถปกป้องเราได้จากศัตรูที่เข้ามาแต่ว่ามันก็สามารถแทงเราได้เหมือนกันเราต้องดูแลความรักแล้วก็มุมมองความรักดีๆครับพี่ภาพที่ใครๆต่างมองและคิดว่าเขาคือแบดบอยหนุ่มเจ้าชู้จริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็มีบางมุมที่อ่อนไหวบางคนนะครับอาจจะไปปรึกษาเพื่อนซึ่งบางครั้งเพื่อนเนี่ยพูดจาดีโอ้สอนเราดีอะไรดีแต่มันก็เอาตัวไม่รอดนะ เราก็แบบโอเคตอนนี้ไม่ใช่อยู่ที่เพื่อนไม่ใช่อยู่คนรอบข้างไม่อยู่กับใครแล้วตอนนี้อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะปล่อยวางดีไหมเหมือนเวลาเรากำก้อนหินแน่นๆครับพี่เรากำแน่นๆเราก็เจ็บเราก็เลือดออกเราลองปล่อยไหมลองปล่อยมันตกไปมันก็หายแดงมันก็ไม่เจ็บนะคือถ้าเรารู้จักปล่อยวางแล้วก็คิดว่าอะไรเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรที่มันเป็นของเรามันคือของเราอะไรที่ไม่ใช่ก็ปล่อยเข้าไปนี่เป็นเพียงแค่ข่าวบางส่วนในเรื่องราวความรักของผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่วงการนอกจากผลงานที่เราเฝ้าติดตามแล้วเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ก็ถูกให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันกว่า14ปีในวงการมายากับคำว่าดาราซุปเปอร์สตาร์แท็กพลันยูโรจนาวุฒิธรรมที่ก้าวขึ้นมาอยู่จุดตรงนี้ได้อย่างสวยงามข่าว Talk of the Town หลายๆเรื่องคือข่าวที่ทุกคนต่างสนใจที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ในข่าวเหล่านั้นมันใช่ตัวตนของเขาจริงๆหรือเปล่าสมมุติว่า 100% อาจจะมีความจริงแค่ 20 นอกนั้นน่ะเขาจะโอ้โหเขียนแบบสนุกสนานเพื่ออะไรเพื่อจะให้ข่าวมันขายได้เพื่อจะให้ข่าวมันเสนอคนสนใจแต่เราก็เข้าใจเขาเข้าใจเราด้วยถ้าเขาเขียนเบ๊ะๆเขาก็จะมีใครสนใจไอ้เราพอเขียนอ่ะเราก็ได้ข่าวด้วยก็คือช่วยๆกันแต่ว่าอย่าแรงมากนะบางครั้งจุกเหมือนกันเราได้ร่วมเดินทางติดตามเกาะติดเรื่องราวและกราฟชีวิตของผู้ชายคนนี้มาตลอดกว่า14ปีจนตอนนี้เราเชื่อว่าทุกคนได้สัมผัสกับทุกความเคลื่อนไหวในความเป็นแท็กพลันยูอย่างชัดเจนมากขึ้นภาพของแบดบอยหนุ่มเจ้าชู้ที่ใครๆต่างขีดเขียนลงไปในภาพข่าวลึกๆแล้วจะมีใครรู้บ้างว่าข่าวบางข่าวมันก็เคยทำให้เขาท้อถ้ามีข่าวที่ท้อไหมสมัยข่าวเรื่องครอบครัวมากกว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าผมได้เลยนะเอาตรงๆแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องคุยกันนะฮะนั่นแหละมีข่าวเนี่ยว่าหายใจทิ้งหายใจเหอะอยู่ในห้องตะโกนอะไรให้มันปล่อยออกมาปล่อยออกมาไปแล้วก็หายใจทิ้งถ้าเราหงุดหงิดกับมันเราอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะตีตังมันทำให้บางครั้งการงานเป็นไปไม่ได้บางครั้งเจอใครหงุดมันไม่ใช่หายใจทิ้ง
บทพิสูจน์มากมายจากความเป็นบอร์นทูบีซุปตาร์แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นมันยังคงมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้เขาได้ก้าวขึ้นมายืนอยู่ในจุดนี้และเป็นที่หนึ่งในใจของใครๆได้อย่างยาวนานกว่า14ปีพี่คิดว่าความที่เป็นคนที่อัธยาศัยดีตั้งใจทำงานแล้วก็เต็มที่กับงานนะครับซึ่งมันตรงข้ามกับรูปลักษณ์ของเขาอะแต่ว่าข้างในจริงๆเนี่ยในตัวข้างในเนื้อแท้เนี่ยเขาเป็นพระเอกมากเลยแหละพระเอกจริงๆยังสู้เขาไม่ได้เลยนะบางคนไม่ผิดหรอกที่เขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์เขาเหมาะในการเป็นบอลทูบีซูเปอร์สตาร์เพราะว่าเขามีความเป็นซูเปอร์สตาร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความอย่างที่บอกว่าความทุ่มเทการทำงานการรับผิดชอบหรือว่าฝีมือการแสดงฝีมือการพิธีกรและความมีออร่าของเขาคือเห็นปุ๊บเอาเป็นว่าผู้ชายก็ยังชอบอ่ะนะผู้หญิงมันพูดถึงผู้หญิงเนี่ยโอ้โหคือมันเป็นผู้ชายเท่ๆคนหนึ่งแล้วมันมีครบทุกอย่างในความเป็นผู้ชายแมนๆหนึ่งคนเนี่ยนะครับฉะนั้นมันเหมาะที่สุดแล้วที่จะเป็นบอร์นทูบีซุปเปอร์สตาร์ครับผมยังไม่เคยคิดว่าผมเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยพี่ผมยังกรี๊ดพี่อ้ําอยู่เลย คือบางครั้งเราเจอคนที่เราชื่นชอบอะไรเราก็นั้นคือซุปเปอร์สตาร์พี่เราก็คือแบบเหมือนชื่นชมเขาแต่เราไม่รู้ว่าคนข้างหลังเนี่ยจะมองเราเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือเปล่าหรือจะชื่นชมเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้คำนั้นออกมาเราก็รู้สึกโอเคเก็บไว้แต่เราจะไม่เหลืองว่าเราเป็นซุปตาเราก็คือคนคนหนึ่งที่ทำงานเราก็คือคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมไทยกินนอนเหมือนปกตินี่คือกราฟชีวิตที่พิสูจน์ความ born to be ของแท็กพลันยูกับการอยู่ในเส้นทางสายบันเทิงมามากกว่า14ปีที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพหลายๆชิ้นให้เราได้ชมอย่างมากมายและนี่คือเรื่องราวของเขาที่เรานำมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้จักในทุกข่าวทุกเรื่องราวทุกย่างก้าวชีวิตเส้นทางที่มีทั้งขึ้นและดิ่งลงตามจังหวะนี่คือหนึ่งในกราฟชีวิตที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าการก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คุณคิดและไม่ใช่แค่ใครก็เป็นได้หรือเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นซูเปอร์สตาร์แท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรม Born to be Superstar สามารถรับชมรายการ Born to be Superstar ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน TrueVision Anywhere